เมื่อกี้ได้ยินแว่วๆแล้วว่า40 50 60ปึ๊บปึ๊บen ปึ๊บคอนปึ๊บเราเตอร์ IP network เป็นวรรค220.110. อะไร40.0ปึ๊บต่อไป50อันสุดท้าย60ปึ๊บex พอเป็นวิธีปั๊บเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทดลองส่งส่งครั้งแรก fail ส่งอีกทีเยอะชีวิตมันต้อง successful เอ้ยสุดยอดอ้าว fail ส่งอีกทีดิอันแรกมัน fail ถูกแล้วอ้าวโอ๊ส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 ผิดพลาดตรงไหนเอ่ยถ้าถูกต้องมันต้องมีขึ้นมาแหลกลานเลยอ้าวผิดตรงไหนเอ่ยลองเช็คลองเช็คได้ไหมคนอื่นได้ไหมได้โดมได้เปล่าได้อันเดียวลองดูลองดูถ้าเกิดเราเซตตามสเต็ปถูกต้องครบถ้วนมันก็จะพอส่งครั้งที่2มันก็จะ successful อย่างนี้ครั้งแรกมันต้อง fail อ่ะโหมันจะเอาสมจริงไปไหนวะมั้ย EP 2เออเอาเหรอแสดงว่าผิดดูตรงเอาแว่นขยายส่องดูดิอันนี้เอาส่องทีละอันนะก็ได้เหมือนกันหรือเปล่าเอาเครื่องแรกก่อนนะเป็นอย่างนี้ได้มาทั้งหมดเจ็ดมีไหมเหมือนกันไหมดูตรงนิ้งหอบด้วยนะเอานิ้งหอบไม่ตรงก็คือผิดนะใช่แสดงว่าสำเร็จสำเร็จแล้วแต่ว่าสำเร็จสังเกตมันน่าจะมีแบบภาพนิ่งไม่ดูอ่ะมีภาพช้าใช่ไหมซิมไงเปลี่ยนโหมดตรงนี้เนี่ยคลิกรูปอีเนี้ยปากโอ้มันจะลำบากตรงนี้แหละชาแล้วไม่เซลปากปากอันนี้ก็ได้อ้าวเพลตึ๊ด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 โอ้ยนานปึบนี่วิ่งปากเอ้ยพอนี่มันส่งมา2อันปากมันชนกันอันนี้ปึบผ่านแบบวะโอ้ยส่งกลับอีกโอ้เครียดดูแล้วปรับโหมดกลับอันนี้เรียลไทม์ไงแต่ถ้าเกิดเราซิมูเลชันน่ะก็คือแบบทีละสเต็ปไงเปิดเสียงได้ด้วยแต่ขี้เกียจเปิดอะเกียนเสียงมันเกียนไปเลยได้มั้ยโอเคมิ้งมันอาจจะพลาดเดี๋ยวลองเซตใหม่คราวนี้ดูอีกอันนึงก่อนสมมุติว่าทุกคนผ่านหมดแล้วก็คือจะมีอีกคำสั่งหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือคำสั่งปิงทำยังไงปิงก็คือกดเลิกเครื่อง PC เครื่องไหนก็ได้สมมติว่าเอาเครื่องนี้แล้วกันคลิกปุ๊บเสร็จแล้วเข้าไปที่คอมมานด์พร้อมมันก็จะเปรียบเสมือนตัวรันในคอมพิวเตอร์เรานี่แหละก็จะขึ้นหน้ามาเราก็ใช้คำสั่งปิงตามด้วยเลข IP สมมุติว่าเราเอาเลข IP 220.110. เอา 30.2
การปีนก็คือมันจะทำการส่งไปประมาณ4ครั้งแล้วก็หาเวลาน้อยสุดเวลามากสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการส่งข้อมูลแล้วก็ส่งสำเร็จกี่ครั้งส่งผิดพลาดกี่ครั้งอะไรเงี้ยแล้วกดไปปั๊บมันก็ทำการส่งมาแล้วอันหนึ่งสองสามสี่ส่งไป4ครั้งได้รับ4ครั้งไม่มีลอสเลยเวลาเฉลี่ยก็คือ44มิลลิเซกเวลาที่ใช้มากสุดคือ65มิลลิเซกมันแล้วแต่มันแล้วแต่คนสายยาวสายยาวได้มันแล้วแต่คนแล้วแต่คนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอันนี้คืออยากอันนั้นเหรอมันแรงไงเครื่องมันแรงโอ้คุยใหญ่คุยทับอีกเร็วเหรอคุยทับอีกโอ้ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวมันเป็นแล้วแต่เครื่องมันจำลองเฉยซิมูเลเตอร์คราวนี้เราอยากรู้ของจริงเป็นยังไงง่ายๆเลยเราก็เข้ารันกดปุ่ม Windows R หรือว่ากดสตาร์ทรันดีกว่าเดี๋ยวจะงงโอ้ยเราซ่อนรันไปด้วยตายห่าปึ้งพอรันปุ๊บเสร็จแล้วก็เข้านี่เลย CMD คำสั่ง CMD ปึ๊บมันก็จะเป็นข้างหน้าดำๆคันนี้ของจริงแล้วอันนี้คือคอมพิวเตอร์เราจริงๆก็เหมือนเดิมเราก็ใส่ปิงเหมือนเดิมปิงตามด้วยเลข IP address ถูกไหมหรือว่าถ้าเกิดเราไม่รู้เลข IP address อ่ะเราอาจจะใส่ตัวโดเมนเนมก็ได้ก็คือ www. สมมติว่าเราอยากเข้าปิงเว็บอะไรดีเอา Google ก็ได้เอ้ยเอาบิงดีกว่าต้องบิง bing.com เอา enter ขึ้น4ปากมันจะเป็น4ครั้งเหมือนกันตึง2 3 4เรียบร้อยส่งปุ๊บรับ4ครั้งใช้เวลา1มิลลิเซกโอ้โหเร็วกว่าอีกเนาะใช่ไหมเมื่อกี้มันแบบตัวจำลองมันแบบยังช้ากว่านี้เลยเราก็โชว์เลข IP ถูกไหมก็คือ110เดี๋ยวเราลองเข้าตามนี้ว่ามันจะเข้าได้ไหมเช็คเราใช้ความรู้ของเราให้เป็นประโยชน์โอ้ช้านิดนึงบีเปิดแท็บใหม่ก่อนปั๊บเราจะลองดูดิว่ามันเข้าได้ไหมเราก็ลองพิมพ์110.164.2.49 enter ปะเข้าได้ไหมว้ายไม่ได้อ๋อมันล็อกช่างแม่งเนี่ยมันไม่ได้วะอ๋อแต่มันอ๋อช่างมันเถอะเขินเลยไม่ได้ไงโชว์ไม่ได้โอเคแค่นี้แหละเสร็จเรียบร้อยความรู้ทั้งหมดขอให้ทุกคนสอบได้ทุกคนนะจ๊ะถ้าเกิดสงสัยไงก็ดูคลิปอีกรอบละกันดูซ้ำๆเดี๋ยวมันก็ได้เองแล้วก็เอ้ยใครมีกล้องมั่งถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปในมือถือแล้วก็อาจจะไปอัพในมีน้ำจิตมีน้ำใจโอเคเขาถ่ายในมีน้ำใจแหละขี้เกียจแม่งไปลบบอคนอื่นโอเคเรียบร้อยเสร็จครับจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ฝันดีสวัสดีโอ้ใช้เวลาไปชั่วโมงกว่าเนี่ยเห็นไหมครับเรียนตรง